แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณพี่สมาอยู่นี่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 โอ้โหพี่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่นี่โอ้โหพี่เกือบจะรอดสูงสูงไปหรือเปล่าฮะเกือบจะรอดโอ้โหพี่ครับเก่งจริงจริงดูสิฮะคุณผู้ชมเหมือนกับเอาลูกฟุตบอลนี่นะครับผูกติดไว้กับเท้าไว้เลยนะฮะพี่ครับผมดอกเก่งขนาดนี้วันนี้จะมาโชว์อะไรพิเศษให้เราได้ดูครับเยอะครับมีหลายอย่างใช่ไหมครับเริ่มจากอันแรกเลยดีกว่านะครับพี่จะโชว์อะไรครับเป็นสีซอก็ได้ฮะดอกไปด้วยสีซอมด้วยครับครับผมอย่างนั้นเลยฮะยาวอย่างนั้นเนี่ยได้ได้มันแปลกดีนะนี่ไงครับพี่เขากำลังจะโชว์สีซอไปด้วยดอกบอลไปด้วยโอ้โหมันแปลกดีนะจนนตาส่วนนี้ก็เป็นการเป่าบูดเครื่องดนตรีทั้งภาคอีสานเจ๋งจริงๆนะครับพี่แล้วพี่ทำอะไรกับมันครับไม่ทำไรฮะก็จะเป่ามันเลยฮะไอ้แล้วเป่าแล้วดอกบอลไปด้วยเหรอครับผมโอ้โหเก่งมากเก่งมากนะฮะดูนะฮะโอ้โหมีโชว์เป่าแคสด้วยสุดยอดพี่สุดยอดเอาไหมพี่พร้อมนะโอเคนี่พี่เดี๋ยวผมถามไปสิผมถามหน่อยไอ้เด็กก็พักก่อนพักก่อนขอบคุณมากครับคุณพี่ครับพี่คือพี่ดอกไปด้วยแล้วเป่าแคร์ไปด้วยนี่นะครับสมดุลพี่ดีมากเลยมันต้องแยกภาษาอะไรมากไหมฮะแยกมากเลยครับต้องแยกส่วนภาษาระหว่างโน้ตแล้วก็สมาธิของเราล่อการกับควบคุมการคอนโทรลฟุตบอลฮะจะฝึกเนี้ยต้องใช้เวลานานไหมฮะนานเหมือนกันถ้าหลายปีครับเพราะเราต้องฝึกดนตรีให้เป็นแล้วก็ถึงค่อยมาฝึกฟุตบอลต่อฮะมาควบคุมแสดงว่าส่วนตัวพี่ก็ชอบทางด้านบอลด้านกีฬาเหมือนกันแล้วก็ชอบทางด้านดนตรีด้วยใช่ไหมครับโอ้โหมันแปลกดีนะจากที่สังเกตดูที่พี่สมานเขาดอกบอลนะครับจะไม่เคลื่อนที่สักเท่าไหร่เรียกว่ารักษาสมดุลร่างกายไว้ได้ดีมากอย่างนี้ผมให้พี่เขาดอกบอลไปคุยกันไปดีกว่าได้บรรยากาศดีนะกริชนะฝึกนี่มากี่ปีแล้วครับรู้สึกว่าจะไล่ไม่ถูกกันตั้งแต่ผมอายุ10 16 17นะฮะเริ่ม16 17เลยครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่อ่ะ33แล้วครับ33 16 17 33กี่ปีแล้วฮะลองไล่ดูฮะ6ปี16ปีใช่แล้วแล้วมันฝึกนานมั้ยกว่ามันจะเก่งแบบเนี้ยก็ถ้ามีเวลาวันนึง 4-5 ชั่วโมงนี่ก็ประมาณสักปีนึงก็เก่งแล้วครับปี2ปีฮะ4-5 ชั่วโมงนะครับปีนึงต่อวันครับต้องทุกวันนะฮะต้องทุกวันเลยใช่ไหมครับผมตื่นมาแซวพี่ก็เล่นแล้วสิแบบดอกใช้เวลาช่วงไหนก็ได้ฮะตอนนี้พี่เก่งที่สุดในโลกเลยตอนนี้เราหนึ่งในโลกเลยไม่มีใครแล้วสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วมันแปลกดีนะเดินดอกบอลก็ทำได้ดอกบอลเล่นดนตรีก็ทำได้อีกอย่างนี้ผมว่าจำกัดพื้นที่ในการดอกบอลดีกว่าแบบว่ายืนดอกบอลบนในที่แคบๆและยืนสูงกว่าบนพื้นปกติคุณผู้ชมว่าพี่สมานเนี่ยเขาจะทำได้ไหมนะครับนั่นไงครับยืนดอกบนถังน้ำมันใบนั้นไงโหต้องใช้สมาธิอย่างสูงเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรานี่ต้องมีจังหวะนะครับต้องมีจังหวะนะครับโอ้ยโอ้ยสุดยอดมากเลยนะฮะโอ้โหนี่นะดูนะดูนะเสียวนะพี่นะเฮ้ยจูยากก็ยากจูง่ายก็ง่ายจะหายังไงจะหาไม่เจอไม่ลึกไม่ลั่นแต่บางทางก็เวิร์กไม่ได้พบไปเจอก็จะเจอด้วยโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับดูครับขึ้นมาอยู่บนถังดอกบอลไปด้วยและเป่าแคร์ไปด้วยสุดยอดจริงพี่เอาเลยพี่เอาขอเซฟมือหน่อยครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้ข่าวพี่จะมีทีเด็ดแบบสุดยอดเลยมีทีเด็ดอีกครับทำอะไรครับพี่เดี๋ยวถ้าผมทำไม่ได้แล้วคุณเปลี่ยนท่าว่านะฮะได้ทำไมได้ครับผมจะมีมาโชว์อีกเหรอมีครับมีเพิ่งฝึกท่าเนี้ยมันแปลกดีนะจนนึกตามันแปลกดีนะจนนึกตามกำลังอึ้งอยู่คุณผู้ชมครับขึ้นแล้วครับเฮ้ยสุดยอดมากเลยนะโอ้โหแจ๋วมากเลยครับพี่โอ้ยพอพ
พอแล้วโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับพี่โอ้โหพี่ฝึกมานานยังครับเนี่ยก็ฝึกมาประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยอนาคตนี่คิดว่าจะแบบว่าเดาะไปด้วยแล้วเดินอยู่บนถังด้วยได้ไหมฮะคิดว่าน่าจะได้ครับน่าจะได้ใช่ไหมครับครับโอ้โหครับพี่สุดยอดมากเลยนะฮะเก่งจริงเลยครับพี่มันแปลกดีนะนี่แหละครับเป็นความสามารถจริงๆเลยนะฮะของพี่สมางเขานะครับทำให้ผมเนี่ยได้เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งนะครับก็คือว่าเวลาเราจะต้องการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับความพยายามของเราความตั้งใจทำของเรานะครับทำไปนะฮะแล้วก็จะมีความประสบความสำเร็จนะครับอย่างพี่สมางนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาเทสความสามารถสุดท้ายของพี่เขากันนะครับว่าฟุตบอลนี่นะฮะเขาก็โดดได้เหมือนกันลูกบาสผมว่าพี่ก็น่าจะโดดได้เหมือนกันนะครับพี่อันนี้ก็น่าจะโดดได้นะครับลูกเทนนิสกลมเหมือนกันไม่มีปัญหาคราวนี้มาสากนะครับสากพี่ก็น่าจะโดดได้นะครับมาดูครบมากดีกว่าผมว่าก็ไม่น่าจะเกินความสามารถนะครับเดี๋ยวมาโดดหม้อกันดีกว่าพี่ก็น่าจะโดดได้เหมือนกันโอ้ยแย่แล้วใครจะไม่ไหวเด็กบ้าหรือเปล่าคนเกมเนี่ยโอ้โหโยนใส่อย่างเดียวเลยใครจะไม่ไหวเนี่ยโอ้โห